รงรับจำนำเมืองพัทยาต้อนรับเปิดเทอมเตรียมงบ50ล้านปล่อยกู้ผู้ปกครองลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.25 ต่อเดือนเพื่อลดภาระนางนิชดาจันกลั่นผู้จัดการสถานธนานุบาลเมืองพัทยาเปิดเผยว่าเมืองพัทยามีความห่วงใยพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนพี่น้องประชาชนบางรายที่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากหรือหาเช้ากินค่ำจึงมอบนโยบายให้สถานธนานุบาลเมืองพัทยาได้จัดสรรวงเงิน50ล้านบาทเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนสำหรับช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนนี้เนื่องจากประชาชนผู้ปกครองต้องเตรียมเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับบุตรหลานจึงได้จัดโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองโดยคิดดอกเบี้ย 0.25 บาทต่อเดือนในวงเงินกู้ 5,000 บาทหากเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1บาทต่อเดือนเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2567โดยให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาทคาดว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมได้ในระดับหนึ่งซึ่งในแต่ละวันจะมีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนำทรัพย์สินมาจำนำเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนทำให้ทรัพย์หลุดจำนำลดน้อยลงสถานธนานุบาลเมืองพัทยาได้ขยายเวลาระยะเวลาตั๋วรับจำนำให้กับลูกหนี้จากเดิมกำหนดระยะเวลาการรับจำนำไว้ที่4เดือนต้องมาถ่ายถอนทรัพย์คืนหากไม่มาถ่ายถอนทรัพย์จะหลุดเป็นของโรงรับจำนำสถานธนานุบาลเมืองพัทยาจึงได้ขยายเวลาของตั๋วรับจำนำเพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสมาถ่ายถอนทรัพย์คืนอีก60วันจากเดิมผ่อนผันเพียง30วันสำหรับทรัพย์ที่มาจำนำสูงสุดส่วนใหญ่จะเป็นทองรูปพรรณทองคำแท่งสัดส่วน 84% รองลงมาเป็นอัญมณีเพชรพลอย 10%ที่เหลือก็จะเป็นกรอบพระนาคและทรัพย์ประเภทอื่นๆเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างเป็นต้นจากลูกค้าเดิมที่เคยจำนำไว้ไม่เต็มราคาช่วงนี้ราคาทองเพิ่มขึ้นก็มาเพิ่มเงินจากยอดที่จำนำเดิมไว้ค่ะมีช่วงนี้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่1พฤษภาถึง30มิถุนาลูกค้าจำนำในยอดไม่เกิน 5,000 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ25สตางค์ต่อเดือนนะคะในส่วนของอัตราจำนวนเงินที่เกิน 5,000 ก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละบาทค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองคำรูปพรรณทองคำแท่งเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็นทีวีเครื่องซักผ้า